สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเราก็มาเจอกันในคลิปที่2นะครับที่ผมจะได้เอาวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตธรรมโมวัดเขาบังเหยชุมพลศรีมารามตำบลป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเป็นรุ่นที่สองนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับที่จะเป็นพระเอาไปเป็นพระประกวดนะครับผมที่จังหวัดชัยภูมินะครับสําสหรับพระรุ่นนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตามหาอุดเนื้อโลหะนะครับผมนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วก็คือเราจะเรียกกันติดปากก็คือพระปิดตาเนื้อโลหะนะครับผมพระปิดตาเนื้อโลหะอย่างนี้นะครับ น,นีก็คือสร้างในปีพศส5 3 4นะครับผมเราเรียกกันว่าพระปิตาโลหะอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับเนื้อที่ทําขึ้นนะครับผมก็คือจะเป็นเนื้อทองแดงผสมสังกะสีนะครับผมนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงผสมสังกะสีนะครับนะครับจะออกเป็นลักษณะที่เป็นเหลืองๆด้วยในลักษณะนี้นะครับผมแต่เราจะเรียกกันจิตปาก็คือเนื้อ โลหะอย่างนี้นะครับจำนวนการสร้างนะครับผมก็เช่นเคยนะครับ999องค์นะครับผมในสมัยแรกๆนะครับที่ท่านจัดทำวัตถุมงคลขึ้นนะครับก็จะสร้างจำนวนไม่มากนะครับผมนะครับในรุ่นนี้นะครับพระปิตาโลหะก็จะอยู่ที่999องค์นะครับที่ท่านพระเดชประคุณท่านพระอาจารย์นกนะครับผม นะครับที่ท่านจะดทาขึ้นนะครับในช่วงแรกๆนะครับมีพระส่วนหนึ่งนะครับท่านก็จะเอาไปหวานไว้ในรอบเขตบริเวณของวัดด้วยนะครับเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับผมในสปปรรพคุณนะครับวัตถุมงคลพระปิดตาโลหานี้นะครับผมก็เด่นในทางป้องกันตัวนะครับ ราะว่าทางด้านหลังนะครับผมก็จะมีอักระยันนะครับที่เป็นมหายันก็คือเป็นยันมหาอุดอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารับชมกันนะครับผมแล้วก็เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งนะครับของประเดชประคุณท่านพระอาจารย์นะครับที่สิทธิญานุสิ์นะครับแสวงหากันมากมายนะครับแล้วก็เป็นอีกรุ่นเช่นเคยนะครับที่มีการทําของปลอมขึ้นมาเยอะมากนะครับ นะครับมีเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นพระรุ่นที่หายากนะครับในเบนจภาพคคีเลยนะครับที่หายากมากๆเลยนะครับผมนะครับดังนั้นนะครับก็เลยมีการทำปลอมขึ้นมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใกล้ๆนะครับผมพระที่จะได้เอาเข้าไปประกวดนะครับ เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้าก็จะมีคําว่าเขาบังเหยนะครับผมอันนี้นะครับเขาบังเหยอ,องค์พระก็กระทัดรัดนะครับผม ก็พอดีกำลังสวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันหน่อยนึงนะครับอันนี้นะครับตรงด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็คือยันมหาอุดนะครับผมที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือยันมหาอุดแล้วก็อันนี้นะครับผม ก็จะมีปั๊มปีพศออที่สร้างขึ้นไว้ด้วยนะครับ2534นะครับผม2อ3 4อย่างที่ผมบอกก็คือจำนวนการสร้างก็อยู่ที่999องค์นะครับผมที่เพื่อนเเห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือเป็นอัคระยันนะครับที่มีเฉพาะที่วัดเขาบาังเหยเท่านั้นนะครับผมที่ประเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ท่านได้ศึกษามานะครับผม ท่านเป็นพระท่านก็ไม่สามารถที่จะพูดกับเราได้น,นะครับนผมก็เป็นสิษยิอนุสิ์ของท่านนะครับเราเป็นคารวะก็คือพูดง่ายๆว่าท่านก็เคยบอกเลยนะครับว่าท่านเรียนมาทางสมาธินะครับผมก็คือท่านศึกษามาทางสมาธินะครับอาการายันก็เลยมีเฉพาะที่วัดเขาบาังเหยยเท่านั้นนะครับผมไม่มีที่อื่นนะครับถ้าไปเจอที่อื่นก็คืออาจจะเป็นคนที่เคยไปบวชที่วัดนะครับผมไปบวชที่วัด นะครับถ้าสามารถเขียนอักรายันแบบของที่วัดได้นะครับผมสมัยที่ผมไปบวชอยู่กับท่านนะครับผมก็มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องอักรายันพระคาถาต่างๆนะครับผมแล้วก็ในสมัยที่บวชอยู่ก็เป็นผมเป็น้าก็เป็น้าที่ลงอักรายันนะครับตะกรุดต่างๆแผ่นทองในลักษณะนี้แล้วก็เอาไปให้ท่านปลุกเสกในลักษณะนี้นะครับก็คือ ถ้าเรามีจุดประสงค์ที่อยากจะได้ตะกุดอะไรลักษณะนี้นะครับหรือว่าแผ่นทองไปติดที่บ้านเราเราก็ซื้อแผ่นทองมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปให้ที่วัดลงอักกรายานให้ให้ท่านปลุกเสกให้นะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับโดยที่ท่านไม่ได้คิดตางคิดอะไรเลยแต่ว่าเราต้องซื้อแผ่นทองไปให้ท่านนะครับอันนี้นะครับตอนนี้ก็คือยันมหาอุดนะครับผมตรงด้านหลังก็เป็น พระปิตาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นนรุ่นแรกนะครับเป็นนรุ่นแรกเลยนะครับที่เป็นพระปิตาที่หายากนะครับผมแล้วก็มีปลอมขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับจะแสวงหากันเยอะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้อย่างที่บอกก็คือเด่นในทางป้องกันตัวนะครับผมป้องกันภัยอต่างๆอย่างนี้นะครับผมอันนี้นะครับ พระปิดตามหาอุดนะครับผมรุ่นนี้แต่ก็ป้องกันปันอันตร,นตร,รายต่างๆได้ด้วยแค่คราดในลักษณะนี้นะครับผมแต่ก็คือเด่นจริงๆก็คือเด่นไปทางป้องกันตัวมหาอุดนะครับพูดง่าย่าว่ายิงแทงไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวดูตรงฐานนะครับ อันนี้นะครับผมก็คือจะเป็นรุ่นที่2นะครับที่จะส่งเข้าประกวดในการประกวดพักเครื่องที่จังหวัดชายภูมินะครับผมอันนี้นะครับอันนี้เป็นพาสดุที่ท่านส่งมาให้นะครับผมอของผมก็ไม่มีนะครับหาอยู่เหมือนกันนะครับผมหาแต่ว่าผมหาไม่ได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นภาพที่ท่านให้อามาแนะนําให้นะครับผมมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับเพื่อนเนดูดีๆนะครับผมเพราะว่ามีปลอมออกมาหลายรุ่นมากนะครับมีเยอะมากนะครับดูในเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็คือมีปลอมออกมาเยอะมากนะครับเพื่อนเก็ดูดีๆแล้วกันนะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆก็ดูที่อักขระยันที่ด้านหลังครับผม แล้วก็อาจจะมีตำมีต่างๆเพื่อนๆก็หาดูที่เว็บไซต์ต่างๆแล้วกันนะครับผมแต่ว่าอากายันก็คือจะมีเฉพาะที่วัดเขาบางเหยืเท่านั้นนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้อากายันที่ลงในองค์พระก็ถือว่าชัดพอสมควรเลยนะครับผมนะครับชัดพอสมควรเลยนะครับ เดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์เดี๋ยวผมค่อยมาทําเป็นคลิปเล่าเรื่องให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเอาองค์พระมารีวิวให้รับชมกันก่อนนะครับครับผม KPC p นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันในคลิปที่3นะครับผมสําหรับวัตถุมงคลรุ่นที่3ที่จะเอาไปส่งเข้างานประกวดนะครับผม สวัสดีนะครับ